ฝนตกบนดอยครับสวยงามลำน้ำแม่ตื่นขึ้นเขาลงเขานะครับทางแคบนะครับทำนากันบนเขาอีกนี่เลยนะครับเมโมนี่คือแปลว่าอะไรครับเมโมคือย่อมาจาก memory ค่ะเราเป็นเนื้อเด็กๆเอาไว้ทำน้ำพริกค่ะอ๋อค่ะสวัสดีกับช่วงเป็นทริปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำแม่ตื่นนะครับข้างหน้านู่นก็เป็นสะพานนะครับแล้วก็เราอยู่ที่ตำบลม่อนจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตากันนะครับครับตอนนี้ก็พามาชมบรรยากาศสะพานนะครับนี่เป็นแม่น้ำตื่นนะครับโอ้โหขออนุญาตมาเยี่ยมชมนิดนึงนะครับว้าวตามรายทางชาวบ้านก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับนี่ข้างหน้านู่นนะครับโอ้โหได้วิถีชีวิตนะครับทักทายกันหน่อยสวัสดีเจ้าโอมูชูเปอร์เป็นยังไงบ้างเอ่ยวิวที่ผ่านมาค่ะเป็นไงสวยงามเนาะมีต้นไม้นี่หนาทึบเลยค่ะใช่เราก็กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดตากครับลุยระหว่างทางผ่านนะครับฝนตกบนดอยเรากำลังจะไปตำบลละเจ้าเหลือมันมาทางชันต้องใช้ใจเท่านั้นครับดูฝนตกบนดอยครับสวยงามชุ่มชื่นนะครับป่ะแต่ว่าเราต้องฝ่าฟันกับเส้นทางแคบแล้วก็ชันนะครับดูกันต่อเนาะน้องวัวน้องควายตามรายทางครับชาวบ้านเลี้ยงไว้ครับสวัสดีจ้าครับโอ้โหฟินเลยน้องควายกินหญ้าอ่ะดูกันต่อนะครูเองไปครับครับลำน้ำแม่ตื่นลุเมรามาดนะครับ72กิโลอ่ะวิวข้างทางนะครับเก็บบรรยากาศให้ได้รับชมนะครับโอ้ดูเส้นทางนะครับข้างบนเขานู่นเลยนะโอ้โหไปแล้วไปเลยครับสูงมากครับขึ้นเขาลงเขานะครับทางแคบนะครับคือถนนทำแล้วแต่ว่าแคบแล้วก็ชันสูงนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะค่อยเป็นค่อยไปครับไปไหมครัวก็ยัง
ได้เจ้าครับไปวางน้องวัวนะคลองแม่ตื่นน้อยคลองแม่ตื่นน้อยครับไปเร่งจนใจมันสถานไปยังไม่ถึงนะครับต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับได้ตรงไปเลยตรงไปเลยยังไม่ถึงนะครับหมู่บ้านแรกโอ้ถนนที่เรามาอยู่ข้างล่างนู่นนะครับโคตรเคี้ยวตามเขาเลยนะครับลือต่อ13กิโลครับแม่ระมาด57กิโลระหว่างทางเจอบ้านชาวปากยอนะคะโอมูชูเปอร์ก็น้ำวัวตลอดทางไปต่อยังมาถึงจ้าหมู่บ้านที่2เลยสวยสวยน้ำวัวขอทางหน่อยเราต้องหลงให้ใช่ไหมขอทางหน่อยจ้ะเราต้องหลงให้นะจ๊ะครับถ้าเพียงลูกข้างล่างลูกเขาวิวมุมกว้างภูเขานะครับนี่ระหว่างทางเจอชาวบ้านกำลังดำนากันอยู่นะครับทำนากันบนเขาแห่งนี้เลยนะครับครับก็เดินทางกันมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเจ้าแต่ดีที่ว่าบ้านน้องเขาอยู่ลึกแต่ถนนนี้ดีแล้วครับบ้านอยู่ลึกแต่ถนนดีแล้วนะน้องวัวต้องใช้ความระมัดระวังน้องวัวแล้วก็รถสวนทางเพราะรถชาวบ้านเขาคล่องอะเนาะแล้วก็วิวสวยแบบนี้ก็หายเหนื่อยนะคือลงอยู่ข้างบนทำไร่ทำสวนทำนานะครับบนดอยแห่งนี้ไปนี่เราเพิ่งเดินทางมาครึ่งทางเนาะแล้วก็ปลุกตะลุยกันมาถึงบนเขาแห่งนี้เลยแต่ว่ารถสวนทางกันขอไปหน่อยนะได้โอเคค่อยแย่ไปครับไปค่ะไปเหงื่อปุ๋มหมดแล้วจ้ะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านเลอตอนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใช่หมู่บ้านของสาวงามหรือเปล่ามาทักทายกันนิดนึงโอ้กว่าจะมาถึงโอโมชูเปอร์สวัสดีครับโอโมชูเปอร์สวัสดีค่ะโอ้โหน้องเมมโมน้องเมมโมค่ะเมมโมนี่คือแปลว่าอะไรครับเมมโมคือย่อมาจากเมมโมรี่ค่ะเมมโมรี่ก็คือเป็นความทรงจำใช่ค่ะอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะชื่อแปลกมากเลยอ่ะพี่สาวตั้งให้ค่ะพี่สาวตั้งให้อ๋อและอย่างคือน้องเมมโมก็มีช่องทางการติดตามด้วยคือมีทั้งเพจแล้วก็มีทั้ง YouTube ค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยค่ะมี TikTok ด้วยแล้วขอบอกว่าเจอน้องตัวจริงอ่ะผอมกว่าในคลิปอีกนะครับนะมีแต่คนทักค่ะครับผอมมากเลยครับแล้วก็หมู่บ้านน้องชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านห้วยขนุนค่ะห้วยขนุนนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้คงขออนุญาตไปเที่ยวบ้านน้องนะครับได้ค่ะยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะครับโหตัวจริงน่ารักมากครับน้องเมโมนะเดี๋ยวนั่งทางให้ค่ะได้เลยครับน้องเมโมครับป่ะนี่ถึงแล้วนะครับผมโอเคลุยต่อครับมาถึงแล้วครับทาง
ก็จะแอดเวนเจอร์นะครับทางเข้าหมู่บ้านของน้องเขาครับลบหลุมหน่อยครับแค่นี้เราจะโอเคโอเคโอเคก็ลงห้วยป่ะครับมิโมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำเราไปละครับคือปักหมุดมาตาม GPS ถนนเส้นหลักอ่ะโอเคนะครับทำถึงหมู่บ้านเลยเนาะแต่ตรงในหมู่บ้านเนี่ยถนนยังไม่ได้เทคอนกรีตห้วยขนุนนี่ยังไม่ได้ทำนะครับต้องให้น้องมารับที่หน้าปากซอยนะโอเคอยู่ครับโอ้โหนะครับไปเข้าไปที่บ้านอีกใช้ได้เหมือนกันนะครับบ้านหลังไหนเนาะอ๋อหลังนี้นะครับใช่ไหมบ้านอ๋อแกจะมีบ้านสองที่อันนี้หลังใหม่หลังเก่าแกจะอยู่ข้างล่างอืมนี่คือหลังใหม่นะค่ะโอเคครับอ่ะขออนุญาตจอดรถกันก่อนโอ้บ้านน่าฮักเนาะครับคือศาสนาพุทธเนาะบ้านน้องมีม่วงมีสองที่นะครับโอ้วัดอยู่ตรงนู้นครับนี่แกก็มืดฟ้ามัวฝนนะตอนนี้แท้งน้ำหมู่บ้านเนาะครับปลาหมู่บ้านปลาปลาดอยหมู่บ้านนะครับบรรยากาศโอ้ไปทางไหนครับเนี่ยมองไปข้างล่างนะครับโอเคอ๋อตาข้าวกันอยู่นะครับสวัสดีครับเอามาช็อปปะสวัสดีครับโอ้โหชูเปอร์นี่หมูสนามเล่นอูดเดี๋ยวข้ามาเดินเล่นหมู่บ้านเนาะครับนี่ไปยิงดีบอยู่เนอร์บ้านหนูอ่ะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเนาะค่ะครับนี่เล่นหมูเล่นหมูอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับหมูดำธรรมชาติมากเลยข้างล่างนะครับอันนี้จะมีบ่อน้ำค่ะบ่อน้ำของบ้านอ๋อเลี้ยงปลาไหมคะมีอันนี้เลี้ยงแล้วก็มีเขาชิมได้แต่พี่ว่าตอนนี้สูงมากเลยนะสูงครับสูงมากเลยเพิ่มได้ไหมนี่ถ้ามีรอบนั้นโอเคขอเยี่ยมชมก่อนนะครับบ้านห้วยขนุนแห่งนี้ที่นี่อยู่ในเขตของจังหวัดตากใช่ไหมครับอ๋อเป็นคาบเกี่ยวระหว่างเชียงใหม่กับตากหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อโอเคครับถึงแล้วโอ้โหนี่เราก็จัดมะม่วงนะบอกเห็นน้องมิโม่บอกว่าคุณแม่ชอบทานมะม่วงใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกน้องฝากซื้อแต่เราซื้อมาให้นะซื้อให้เลยแล้วจะขอฝากเป็นมะม่วงเดี๋ยวให้เบียร์ยกไปให้ค่ะกับแก้วมังกรอีก5โลข้างในใช่ๆเดี๋ยวพี่ยกนี่ๆยกแก้วมังกรให้ข้างข้างบนข้างบนอ๋อข้างบนนี่นะค่ะหนักมากโอ้โหเยอะไปค่ะแล้วก็มีผักมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขนไปนะจ้าตาค่ะไปเยี่ยมคุณแม่ไปโอ้บ้านสีส้มเลยนะโอ้โหบ้านอีหลังน้องเมมโมนะครับจ้าแต่ว่าค่ำคืนนี้คิดว่าน่าจะได้นอนอีกหลังนึงเนาะมีเน็ตใช่ไหมข้างบนนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีสัญญาณจ้าเลือกนอนข้างบนดีกว่าขอเอาผลไม้ไปฝากคุณแม่ก่อนค่ะโอ้น้องหมูเลี้ยงเลี้ยงหมูใต้ถุนเลยนี่แจ้ชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเยี่ยมคุณแม่แล้วก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านแป๊บนึงไปหมูชูเปอร์คุณแม่เอามาชูเปอร์สวัสดีครับหายดีหรือยังสวัสดีค่ะเอามาฝากครับคุณแม่ครับหายดีแล้วเนาะไม่ค่อยสบายเนาะชู้ท่าดีไปไม่ว่ายังไม่ค่อยดีขึ้นค่ะอ๋อหายเร็วๆนะคะคเป็นไข้เหรอคะแบบปวดหลังค่ะครับตอนนี้ก็เอาของมาฝากให้คุณแม่ให้คุณแม่พักผ่อนก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเมโมพาเราเยี่ยมชมบ้านนิดนึงนะครับที่นี่อยู่กันประมาณกี่หลังคาเรือนครับประมาณ50ค่ะ50เองเหรอถือว่าเป็นหมู่บ้านเล็กนะเล็กค่ะครับโอ้อยู่กันไม่กี่หลังเองครับ
เดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้เริ่มเย็นละใช่มิ้วพี่มันวิ่งมาตลกดีเท่าไหร่น้องหมูอันนี้ได้กี่เดือนแล้วครับน้องมิโมครับประมาณ2ค่ะ2เดือนแล้วนะอ้วนท้นสมบูรณ์มากเลยอ่ะตัวละ5อืมสวัสดีจ้านี่อยากอุ้มเล่นจังเลยครับป่ะโอ้อันนี้คือต้มข้าวให้หมูเป็นบอนค่ะต้มบอนพ่อหมูชอบกินบอนมากค่ะบอนที่คนกินใช่ไหมเป็นบอนคานนะคะอ๋อคานบอนคานถามว่าคนกินได้กินได้ค่ะแต่ว่าหมูกินแล้วไม่คานค่ะต้มกินแล้วจะคานนี่คืออาหารอันโอชาของน้องหมูครับบอนใช่ค่ะเป็นแบบคานครับวิธีชีวิตครับใช่ค่ะนี่คือแม่ผอมใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ผอมนิดนึงแม่ตอนแรกที่เขาอ้วนค่ะตอนที่คลอดลูกมาใหม่แต่ว่าพอแบบผ่านไปนี่แหละค่ะครับก็ผอมลงคลอดนะประมาณกี่ตัวนะครับ5ตัวนี่ค่ะอยู่ข้างล่างอ๋อมีข้างล่างอีกครับอันนี้เป็นแม่หมูอีกตัวนึงแล้วก็ลูกหมูอีกตัวใหญ่2ตัวครับอ๋อนี่คือหมูที่น้องเมโมเลี้ยงไว้นะครับนะใช่ใช่ค่ะแบบนี้แหละค่ะแต่ได้เวลาให้อาหารหรือยังประมาณ 4:30 หรือ 5:00 ตอนนี้แล้วอ๋อใกล้แล้วตอนนี้ 4:00 กว่าละใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะอ่ะเราไปดูนะเด็กๆอื้อหือไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวมาให้อาหารวันทวนสมบูรณ์นะจ๊ะครับก็มาทักทายน้องสาวของน้องมิโมหน่อยโอ้โมชอปเปอร์สวัสดีครับโอ้โหชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อดอกหญ้าค่ะน้องดอกหญ้านะครับโอ้เป็นน้องสาวคนสุดท้องค่ะในบ้านนี้เลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยครับค่ะค่ะอันนี้เอาไว้ทำน้ำพริกขาอ๋อค่ะทำน้ำพริกขาเนาะครับโอ้โหที่นี่ก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อกี้ไปทำสวนกันที่ไหนมาครับเนี่ยข้างบนที่นาค่ะหรอปลูกก็วันนี้ก็ปลูกข้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดนะว้าวขยันมากเลยครับครับขอบคุณมากครับนี่น้องสาวของน้องเมโมนะอเมสโกใช่ไหมของอเมสโกที่บ้านหนูนี้อเมปุกอเอ้าอเมปุกอเขามีสกอร์ที่เป็นของแม่ห้องสอนค่ะแต่เกลียดความนะเกลียดความการแต่เตรียมแสดงว่าตากกับแม่ห้องสอนเนี่ยสำเนียงจะไม่เหมือนกันอ๋อจะเพี้ยนกันอืมนะได้ความรู้ใหม่นะครับเจอของโปรดบนดอยขนุนแล้วก็แก้วมังกรแก้วมังกรนะครับโอ้โหของโปรดเลยมาบ้าเป็นขนุนได้กี่ขนุนอ๋อใช่หุ้ยขนุนใช่ค่ะค่ะคุณพ่อเลยครับคุณพ่อออมเมอร์ช็อปเปอร์สวัสดีครับออมเมอร์ช็อปเปอร์นี่ครับคุณพ่อนะกินข้าวอร่อยมากพ่อหนูก็เป็นคนพูดเก่งนะอืมแสดงน้องเมโมได้ลูกไม้หรือไม่ไกลต้นนะเป็นพระเอกได้จากพ่อค่ะครับก็คือถ้าเลือกภาษาที่หนูรู้สึกว่าเรียนรู้ได้ไวค่ะครับเมื่อกี้ตรงนี้เลยเมื่อกี้ได้คุยกันตอนที่นั่งกินข้าวน้องเมโมบอกว่าถนนที่หมู่บ้านอ่ะเพิ่งทำได้2 ปีใช่ไหมครับจากที่แม่ตื่นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่สองปีนี่เองนะไม่นานนะไม่นานแล้วก็ไฟฟ้าเพิ่งเข้าถึงได้ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเองโอ้โหแสดงว่าก่อนหน้านี้คือใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โอ้โซลาร์เซลล์นี่ที่เขาบริจาคตอนนี้คือเป็นไฟฟ้าจริงๆแล้วแฟนมาในมันเดินโอ้ตอนหนูไม่สบายพ่อแบกหนูค่ะแบกหนูจากที่บ้านไปแม่ละมาดค่ะโอ้โหสมัยก่อนนี่ลำบากมากเลยนะลำบากถ้าขี่รถโยนตอนนี้ก็ชั่วโมงครึ่งถ้าเดินก็สองวันเป็นวันนู่นเป็นวันค่ะเป็นวันอ่ะเป็นวันเนี่ยโอ้ครับอ่ะก็เป็นการสนทนาเล็กๆนะน้องเหมียวอะไรเนี่ยเหมียวไปแล้วไปแล้วยังพ่อกินข้าวอยู่พ่อกินข้าวอยู่พ่อไปได้เหรอปล่อยได้ไหมเอาปล่อยได้ไหมแอร์เหมียวเป็นชั่วโมงแล้วน่ะครับอ่ะพอเห็นภาษาที่อ่านสีสันไทยคลิปนะครับนะก็เหมือนเย็ดเหมียว